จริงๆเรียกว่ามันสวนทางกันมากกว่าค่ะเพราะว่าพอคนอยู่บ้านก็จะช้อปปิ้ง CFCF ของหรือการขายสินค้าออนไลน์ก็คือเป็นอะไรที่เหมือนฮอตฮิตอะไรเงี้ยค่ะติมคิดว่าคนที่ทำงานประจำส่วนใหญ่ก็อาจจะหันมาขายของออนไลน์ด้วยมันก็เลยทำให้ยอดของการสั่งซื้อมันเพิ่มขึ้นจุดเริ่มต้นคือตอนแรกเราจะทำการกระแทกเพื่อใช้ส่งของที่เราส่งเองค่ะก็เลยแบบคุยกับคุณแม่ว่าเราอยากหาอะไรที่มาใช้ทดแทนทีนี้เราก็เลยนึกถึงของที่เราเคยใช้ตอนเด็กๆที่เราเรียนตอนนั้นทำทดลองวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะประกอบกับตอนนั้นเนี่ยที่แถวบ้านเนี่ยน้ำจะท่วมค่ะเขาก็เลยเอาผักตบชวาเนี่ยลอกคลองออกมาโยนขึ้นมาข้างบนแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ได้นะเหมือนตอนที่เราใช้ตอนสมัยเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้คุณแม่ลองทำแล้วก็ส่งมาให้ใช้แล้วปรากฏว่าไปโพสต์ใน Facebook กับกลุ่มที่แบบรักโลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนสนใจมากตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำขายค่ะเพราะเราทำใช้เองแล้วเหมือนไปแชร์ไอเดียอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือพอคนสนใจก็คือแบบมีคนติดต่อเข้ามาขอซื้ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราต้องเริ่มทำขายแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราเหมือนทำงานร่วมกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านจะเป็นคนที่จัดหาผักตบชวาแล้วก็เอามาส่งให้เราเพื่อทำกระบวนการแห้งนะคะก็เรียกว่าเป็นรายได้เสริมให้กับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายแถวๆนั้นนะคะให้เขาแบบช่วยกันจัดหาผักตบชวามาให้เราค่ะคือจริงๆอ่ะชาวบ้านก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เราอ่ะทำขายอย่างจริงจังหลังจากที่เราโพสต์ไปเพราะมีกลุ่มจังหวัดเพชรบุรีแชร์ไปมีชาวบ้านที่เขาแบบเห็นใน Facebook ก่อนที่เขาจะมาเห็นว่าเราทำเป็นบ้านที่ทำด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาก็บอกอันนี้เหมือนเคยเห็นใน Facebook เลยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยอธิบายให้ฟังค่ะส่วนใหญ่คนที่จะสื่อสารหรือว่าทำงานร่วมกับชาวบ้านก็จะเป็นคุณแม่ใช่ค่ะจริงๆถ้ามองในระยะยาวค่ะการใช้วัสดุที่เป็นการกระแทกที่เป็นธรรมชาติก็ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าในระยะยาวหมายถึงไม่ได้คุ้มกว่าในแง่ของการซื้อขายนะคะแต่ว่าคุ้มกว่าในแง่ของการมันสามารถนำกลับมาใช้ได้มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟีดแบคแรกที่บอกเลยก็คือมีกลิ่นที่ดีส่วนใหญ่คือเวลาคนรับของเขาจะได้กลิ่นก่อนเนาะว่าแบบเอ้ยกลิ่นดีแล้วบางคนเขาก็ยังจะแบบเก็บไว้แพ็คของต่อได้ด้วยแล้วก็อีกหลายท่านที่เป็นส่วนของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะบอกว่าการแพ็คสะดวกก็คือใส่ของลงไปแล้วก็เทเจ้าตัวนี้ลงไปก็คือจบแล้วแพ็คได้เลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องมาติดสกอตเทปห่ออะไรเงี้ยค่ะ